ที่วัดป่าหัวตลุกวนารามวันที่3พฤศจิกายน2559เรื่องรู้ไม่ทันสังขารบางธรรมโดยหลวงตานรงศักดิ์ขีนาระโยคลายออกมาไม่ทำอย่างนี้ก็จะทำอันนั้นอยู่อย่างนั้นนะคะไอ้ตัวนี่เนี่ยไอ้ตัวที่เราพยายามจะช่วยตัวเองให้มันคลายออกมาจากที่เราหลงจิตกับอะไรแล้วก็เราก็พยายามที่จะช่วยตัวเองตลอดเวลาทั้งคืนที่จะช่วยเดินจงกรมไปพยายามจะช่วยตัวเองให้มันไปติดอะไรช่วยตัวเองไม่ไปติดความคิดช่วยตัวเองไม่คิดเพลินไปติดนู่นติดนี่ติดอดีตติดอนาคตติดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้ติดถึงคนที่เรารักคนที่เราชังถึงแม้จะเป็นแฟนเก่ามันก็จะปรุงม้วนไปอย่างนั้นแหละปรุงไปอันนี้เราก็ต้องรู้เท่าทันเป็นธรรมชาติมันต้องรู้เท่าทันตอนที่มันปล่อยมันคิดปรุงแต่งไปถึงอดีตถึงอนาคตถึงคนรักเราแล้วก็ปรุงมันเรื่องนู้นเรื่องนี้กังวลใจเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็รู้เท่าทันรู้เท่าทันเราก็รู้เท่าทันไปเรื่อยๆแต่ในความรู้เท่าทันเนี่ยเราไม่รู้ตัวอยู่อย่างนึงนะคือว่าเราเอาตัวเราทั้งตัวเนี่ยที่เป็นขันห้าเนี่ยพุ่มไปทั้งตัวเลยไปช่วยตัวเราเองเราตัวเราทั้งตัวที่เป็นขันห้าเนี่ยจะเป็นสิ่งปรุงแต่งเนี่ยมันทุ่มไปทุกอย่างเลยที่ไปช่วยตัวเองไม่ให้ไปติดนู่นติดนี่ไม่หลงไปในอดีตไม่ให้ไปเพ้อฝันไปในอนาคตไม่ฟุ้งซ่านไปในอนาคตไม่ฟุ้งซ่านไปอดีตปัจจุบันเราก็คอยรู้เท่าทันเนี่ยมันคิดไปนู่นคิดไปนี่คิดไปนั่นคิดไปนี่ถึงคนนั้นคนนี้โดยที่เราเนี่ยลืมไปเลยว่าสติที่รู้เท่าทันกับไอ้สัมปชัญญะคือความรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นสังขารปรุงแต่งมันเป็นสังขารคือสิ่งปรุงแต่งที่เราอาศัยในขันห้าเนี่ยอาศัยขันห้าอาศัยสติอาศัยสติจะเป็นความรู้เท่าทันเนี่ยในขันห้าอาศัยสัมปชัญญะคือความรู้สึกตัวในขันห้าเนี่ยสติสัมปชัญญะมันเป็นสังขารในขันห้าเราอาศัยมันอาศัยสังขารเพื่อละสังขารอาศัยสังขารเพื่อละสังขารคืออาศัยสังขารเนี่ยเพื่อละสังขารสมาธิก็เป็นสังขารในขันธ์5ก็เป็นสิ่งที่เราปรุงแต่งให้ใจเป็นสมาธิเพื่อไม่ให้ใจเนี่ยมันมีความฟุ้งซ่านมีความวุ่นวายมีความเดือดร้อนมีความเล่าร้อนไปกับอดีตกับอนาคตกับปัจจุบันที่เราคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดถึงคนนั้นคิดถึงนี้กังวลเรื่องนั้นกังวลเรื่องนี้เพื่อใจเนี่ยมันไม่หลงคิดไปไม่หลงปรุงแต่งไปถึงอดีตถึงอนาคตแล้วก็ด้วยอำนาจของสติคือความรู้เท่าทันสัมปชัญญะคือความรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้จิตใจของเราเนี่ยมันไม่หลงไปกับความคิดของเราในอดีตบ้างในอนาคตบ้างในปัจจุบันบ้างที่หลงไปหาคนนั้นหลงไปคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้หลงไปกังวลใจเรื่องนั้นหลงไปกังวลใจเรื่องนี้ด้วยอำนาจสติคือความรู้เท่าทันและสัพพัญญะคือความรู้สึกตัวเนี่ยอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยไม่หลงทำให้เราหลงไม่อดีตไม่หลงไปในอนาคตไม่หลงในปัจจุบันด้วยความสติกับสัมปชัญญะคือรู้สึกตัวอยู่และรู้เท่าทันอยู่ในทีพร้อมกันสติสัมปชัญญะมันทำงานพร้อมกันนั่นแหละโดยทั้งรู้สึกตัวทั้งรู้เท่าทันมันทำงานอยู่ในทีมันทำงานอยู่ในทีตลอดเวลาเลยมันก็เลยทำให้เราเนี่ยเป็นสมาธิอยู่ได้คือใจไม่ฟุ้งซ่านเมื่อใจไม่ฟุ้งซ่านไม่กังวลมันก็เลยเป็นสมาธิมันก็เลยเป็นสมาธิแต่มันยังเป็นขั้นเรียนสมาธิคือใจสงบเป็นขั้นของสมถะเป็นสมาธิในขั้นใจสงบในขั้นสมถะ
พราะอะไรก็เพราะว่าเวลาสติสัมปชัญญะเราขาดอ่อนกำลังลงเราก็หลงไปกับความคิดปรุงแต่งในอดีตหลงความคิดปรุงแต่งไปในอนาคตปัจจุบันก็คิดไปหาคนนั้นคิดไปหาคนนี้เป็นความทุกข์ใจความกังวลใจความไม่สบายใจเราก็มีสติสัมปชัญญะความรู้ตัวรู้เท่าทันมีความรู้สึกตัวขึ้นมาพร้อมกันเราก็หลุดออกจากความหลงคิดปรุงแต่งหลุดออกจากอารมณ์ที่เราไปพัวพันอารมณ์เขาก็เรียกว่ารูปก็เรียกว่าลมอารมณ์เป็นรูปอารมณ์เสียงก็เป็นอารมณ์เป็นโสตอารมณ์กลิ่นก็เป็นอารมณ์กลิ่นก็เป็นอารมณ์รสก็เป็นอารมณ์โผฏฐัพพะสิ่งมากระทบกายก็เป็นอารมณ์มันเป็นอารมณ์แล้วก็ธรรมอารมณ์คืออาการของอาการทุกชนิดที่รับรู้ได้ทางใจไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นความจำได้หมายรู้เป็นความคิดปรุงแต่งหรือเป็นอารมณ์ต่างๆก็ตามที่เราเรียกว่าราคะโทสะโมหะเป็นกิเลสนะพูดง่ายก็เป็นอารมณ์อย่างหนึ่งของใจเป็นอารมณ์อย่างหนึ่งของใจพวกนี้อารมณ์หมดเลยรูปรสกลิ่นเสียงอุตตภะแล้วก็ธรรมอารมณ์คืออายตนะภายนอกทั้งหมดเราสรุปแล้วคือเป็นอารมณ์ของใจเมื่อใจเราเนี่ยไม่ไปติดไม่ไปพัวพันกับอารมณ์ของใจคืออารมณ์ที่ผ่านมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นกายใจก็คือรูปเสียงกลิ่นรสอุตตภะแล้วก็ธรรมอารมณ์คืออาการต่างๆความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในใจนะทุกขณะปัจจุบันเนี่ยมันเป็นอารมณ์เป็นอารมณ์ของใจเมื่อใจเราเนี่ยไปรู้แล้วไม่ไปพัวพันมันก็ทำให้ใจเป็นสมาธิใจเป็นสมาธิก็เพราะว่าด้วยอำนาจของสติคือมีความรู้เท่าทันมีความคุ้มครองรักษาใจอยู่สัมปชัญญะมีความรู้สึกตัวอยู่มันก็เลยใจมันก็เลยได้แต่รู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้ปฐพะสิ่งที่เราสัมผัสกายแล้วก็รู้ธรรมอารมณ์คือความรู้สึกนึกคิดเรื่องราวต่างๆที่เราคิดไปแต่มันไม่มาพัวพันใจสิ่งเหล่านั้นอารมณ์เหล่านั้นมันไม่มาพัวพันใจไอ้ที่ไม่พัวพันใจก็เพราะว่ามีสติสัมปชัญญะคือความรู้สึกตัวไว้มีความรู้สึกตัวไว้รู้สึกตัวไว้รู้สึกตัวไว้สิ่งเหล่านั้นก็เลยไม่มาพัวพันใจแต่มันยังเป็นในขั้นสมถะก็คือว่ามันขาดความรู้สึกตัวเมื่อไหร่ขาดสติเมื่อไหร่รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสโดยเฉพาะธรรมอารมณ์คือความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ต่างๆมันพัวพันใจนะมันเข้ามาพัวพันใจมันจึงต้องอาศัยไอ้สติสัมปชัญญะคือความรู้สึกตัวไว้ตลอดเวลามันจึงยังเป็นแค่ขั้นสมถะสติสัมปชัญญะขาดเมื่อไหร่อารมณ์ที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจในปัจจุบันในขณะปัจจุบันจะเข้ามาพัวพันใจมีอำนาจเหนือใจมีกลายเป็นว่ามันมีค่ามีความสำคัญมีความหมายต่อจิตใจแล้วทำให้จิตใจเราเนี่ยฟุ้งซ่านแล้วก็เคลิบเคลิ้มไปตามอารมณ์ที่มากระทบในปัจจุบันนั้นๆบางทีก็ฟุ้งซ่านเพราะความไม่พอใจเกิดความฟุ้งซ่านเพราะความไม่พอใจหงุดหงิดรำคาญใจต่อสิ่งที่มากระทบแต่บางทีก็หลงฟุ้งซ่านคิดฟุ้งแต่งไปเลยคิดฟุ้งแต่งไปถึงความรักความชังถึงเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเรื่องความห่วงใยความรักให้ความกังวลใจต่อสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้ช่วยเขาคิดแทนเขาช่วยเขาคิดแทนเขาอยู่เนี่ยเป็นห่วงเป็นใยมันเลยทำให้จิตใจของเราเนี่ยมันหาความสงบไม่ได้มันเลยฟุ้งซ่านมันฟุ้งซ่านเรารู้เท่าทันรู้เท่าทันมันก็เลยสงบลงมารู้เท่าทันก็เลยสงบลงมารู้เท่าทันก็เลยสงบลงมาเรื่อยไปอย่างเงี้ยพวกอย่างเงี้ยจะเป็นความชำนาญแต่ทิ้งสติสัมปชัญญะคือความรู้สึกตัวไม่ได้ทิ้งเมื่อไหร่ก็หลงทันทีขาดเมื่อไหร่หลงทันทีเสี้ยวนาทีเดียวที่ขาดหลงเลยหลงไปคิดปรุงแต่งเสี้ยวนี้ที่ขาดก็หลงไปคิดปรุงแต่งทำให้กิเลสตัณหาเนี่ยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมอารมณ์ในขณะปัจจุบันนะเข้ามาพัวพันใจได้เรียกว่ามีกิเลสเป็นกิเลสตัณหาต้องพอใจไม่พอใจ
ดิ้นรนทะยานอยากจิตใจเล่าร้อนกระเสือกกระสนไม่มีความสงบเลยเรียกว่าเป็นตัณหาทะยานดิ้นรนทะยานอยากไปตามความอยากได้อยากเอาอยากมีอยากเป็นสิ่งใดที่ชอบใจก็อยากได้อยากเอาอยากมีอยากเป็นสิ่งใดไม่ชอบใจก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นไม่อยากให้เป็นอย่างนี้ไม่อยากให้มันเกิดอย่างนั้นไม่อยากให้มันเกิดอย่างนี้ไม่อยากให้มันคนที่รักต้องตายจากไปไม่อยากให้สิ่งที่รักต้องสูญเสียไปไม่อยากให้เกิดความพัดพากไม่อยากให้เกิดความไม่สมหวังไม่สมปรารถนาไม่อยากให้เกิดความประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจอยากจะให้มีแต่เป็นสิ่งที่รักที่พอใจอยากให้มีแต่ความสมหวังสมปรารถนาไม่อยากให้มีความแก่ความเจ็บความตายไม่อยากให้มีการพัดพากจากกันสิ่งเหล่านี้มันเป็นกิเลสตัณหาทำให้ทุกข์ใจเล่าร้อนใจไม่ใจไม่สงบก็ต้องอาศัยสมถะนี่แหละสมถะคือสติปัญญาเนี่ยหรือสติสัพพัญญะในขั้นของสมถะคอยรู้จิตตัวไว้คอยรู้จิตตัวไว้รู้จิตตัวไว้รักษาใจไว้สติรักษาใจไว้คอยรู้จิตตัวไว้คอยรู้จิตตัวไว้ถ้าเมื่อไหร่ไม่รู้จิตตัวก็ฟุ้งซ่านเล่าร้อนไปตามอารมณ์ต่างๆที่มากระทบในปัจจุบันแต่พอสติขาดความรู้สึกตัวขาดก็ไปเลยไปนี่ก็จึงเรียกว่าสมถะคือสมถะต้องรักษาไว้ตลอดเวลายังไม่ได้ปล่อยวางแต่ขั้นวิปัสสนาคือมันปล่อยวางขั้นที่สูงขึ้นไปอีกเห็นแล้วเห็นที่ว่าไอ้ฟุกเดินจงกรมอยู่แล้วคือมันทำได้แต่ขั้นนี้ขั้นสมถะทำได้แต่ขั้นสมถะก็หน่อยก็เหมือนกันเลยทำได้แต่ขั้นสมถะแต่ยังมันไม่มีปัญญาสติปัญญาที่เข้าถึงขั้นปล่อยวางขั้นวิปัสสนาขั้นสูงคือขั้นวิปัสสนาขั้นสูงก็คือในขณะที่เราเนี่ยมีความรู้สึกตัวอาศัยสติคือเท่าทันรู้สึกตัวอยู่อาศัยสัพพัญญะคือความรู้สึกตัวเนี่ยสติคือความรู้ตัวรู้เท่าทันเมื่อมีเกิดการหลงขึ้นมาในแต่ละขณะก็รู้สึกตัวขึ้นมาสัพพัชัญญะคือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมไหมรู้สึกตัวทั่วพร้อมไหมแม้มันหลงต้องคอยรักษากันสติสัพพัชัญญะมันช่วยกันคือถ้าเรามีความรู้สึกตัวอยู่มันก็จะไม่หลงถ้าหลงไปก็ต้องอาศัยสติรู้เท่าทันขึ้นมาให้รู้สึกตัวขึ้นมามันก็จะหายจากความหลงมาเป็นความสงบแต่เดี๋ยวก็หลงอีกแล้วแต่เมื่อขาดวิปัสสนากรรมฐานขั้นรู้เห็นตามความเป็นจริงมันก็เลยต้องรักษาตัวเองไว้ตลอดสติและสัพพัญญะคือความรู้สึกตัวเนี่ยมันมีไว้เลยกลายเป็นเพื่อว่าจะมารักษาตัวเราเองไอ้ตัวเนี้ยมันก็เลยมาฆ่าตัวเราเองซะอีกคือมันได้แต่ทำให้มีความสงบใจแต่ต้องคอยรักษาตัวเราเองมันทำให้เราเลยต้องเป็นทุกข์เพราะเรายังมีปัญญาไม่เข้าใจถึงว่าตัวเราเองมันไม่เนี่ยมันไม่มีเราไม่มีตัวตนของเราไม่มีมันมีแต่ความปรุงแต่งปรุงแต่งปรุงแต่งทุกอย่างมีแต่ความปรุงแต่งสิ่งปรุงแต่งทั้งหมดไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราขันธ์5ทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งปรุงแต่งร่างกายเป็นสิ่งปรุงแต่งแล้วก็ว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนามขันธ์เนี่ยเป็นสิ่งปรุงแต่งร่างกายเนี่ยเป็นรูปเป็นสิ่งปรุงแต่งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นนามธรรมเป็นสิ่งปรุงแต่งสรุปแล้วร่างกายจิตใจเนี่ยมันเป็นธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งที่ประกอบขึ้นมาด้วยธาตุ5ธาตุคือธาตุที่เป็นของแข็งที่ประกอบกันมาก็คือธาตุดินธาตุดินเริ่มแรกเลยก็มาจากสเปิร์มของพ่อผสมพันธุ์กับแม่ก็เป็นธาตุน้ำไข่เป็นไข่สเปิร์มก็ธาตุดินก็ว่ายเข้ามาเจาะไข่เป็นธาตุน้ำของแม่ไข่มันเป็นวุ้นตอนแรกมันเป็นวุ้นมันไม่ได้เหมือนไข่ไก่ที่เปลือกมันแข็งหรอกมันเป็นวุ้นนี่ธาตุดินก็ว่ายเข้ามาเนี่ยว่ายเข้ามาแล้วผสมกับธาตุน้ำนี่เริ่มแรกเลยธาตุดินกับธาตุน้ำแล้วผสมกันแล้วแม่ก็หายใจเอาลมหายใจเข้าไปออกซิเจนเข้าไปสันดาบหายใจเอาลมหายใจเข้าไปพัดโบกออกซิเจนเข้าไปโบกให้ไฟมันติดเอาธาตุไฟเข้าไปจุดเคี่ยวเข้าจนกระทั่งไอ้
สเปิร์มกับไข่ที่มันผสมพันธุ์กันนะแล้วเอาลมไปเป่าออกซิเจนเข้าไปช่วยเติมเชื้อเอาไฟเข้าไปจุดเอาไปสันดาบแล้วก็เคี่ยวจนกระทั่งที่ผสมพันธุ์กันค่อยๆกลายเป็นหยดเลือดเขาว่าเท่ากับเริ่มมาจากไอ้พระเจ้าท่านว่านะพระเจ้าตัดว่าขนาดหยดมันเล็กขนาดเอาหญ้าจุ่มน้ำปลายหญ้าจุ่มน้ำแล้วมาสลัด7ครั้งเหลือไอ้ที่ไอ้หยดน้ำที่มันติดที่ปลายยอดนั่นแหละนั่นแหละเล็กขนาดนั้นน่ะมันเริ่มต้นมาเนี่ยเนี่ยคือร่างกายที่ประกอบด้วยธาตุดินที่เป็นของแข็งธาตุน้ำเป็นของเหลวธาตุลมหายใจออกซิเจนเข้าไปผ่านโพรงเป็นเชื้อไฟแล้วก็ธาตุไฟนั่นแหละเริ่มมาจากนั่นแหละสี่ธาตุดินน้ำลมไฟเอาประกอบเป็นร่างกายเอาประกอบเป็นร่างกายจนก้อนเลือดเนี่ยมันโตมากแล้วพอสมควรแล้วเราก็ไม่รู้หรอกขนาดไหนพอสมควรขนาดไหนที่พระเจ้าท่านตัดไว้ถ้าพระเจ้าไปตัดไว้ก็ไม่รู้หรอกตอนหลังมันมีวิทยาศาสตร์เจริญขึ้นเราก็มาชอบดูจากไอ้ YouTube นี่แหละก็เนี่ยเพราะความไม่เข้าใจไม่รู้นั่นก็เลยเป็นอวิชชาเป็นอวิชชาว่าเราเนี่ยมาจากไหนกำเนิดมาจากไหนมาจากผสมมาจากการผสมกันมาจากการผสมของธาตุตัวเราไม่มีหรอกตัวเราจริงๆไม่มีมาจากการผสมเนี่ยที่เราไปนั่งมานั่งยกมือไหว้แต่นั่งพนมมือเนี่ยร่างกายเนี่ยมาจากผสมของธาตุดินน้ำลมไฟมาจากการผสมของสเปิร์มกับไข่มาจากสเปิร์มธาตุดินไข่ก็คือเป็นบุญน้ำบุญน้ำเหลวที่ไข่นะน้ำบุญผสมกันตั้งแต่ดินกับน้ำเริ่มต้นมานั่นแหละแล้วก็เอาลมเข้าไปพัดโบกเอาออกซิเจนเข้าไปเอาไฟเข้าไปไฟเข้าไปเติมเชื้อที่น้ำลมไฟแค่นั้นแหละแล้วก็เป็นก้อนเลือดโตขึ้นมาเรื่อยๆโตขึ้นมาเรื่อยๆจนมันโตมาได้ที่แล้วเนี่ยตอนนั้นมันยังไม่มีเลยตาหูจมูกลิ้นร่างกายมันยังไม่มีตาโผล่มาไม่มีหูไม่มีจมูกไม่ลิ้นไม่มีไอ้จิตใจหรอกมันยังไม่มีมันมีแค่ก้อนเลือดแล้วก็งอกออกมาเป็นตาหูค่อยๆก้อนเลือดเดี๋ยวมันโตขึ้นแล้วงอกขึ้นเนี่ยเราก็พิจารณาให้ดีมันมีแต่ก้อนธาตุก้อนธาตุผสมมาอย่างไรก้อนธาตุมันผสมไงพอมันได้ผสมได้ที่เสร็จแล้วก็มันยังไม่มีเลยเนี่ยนะไออายตนะยังไม่มาครบเลยอ่ะตาหูจมูกลิ้นเนี่ยไอร่างกายเนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์ 100% เลยนั่นแหละไอธาตุวิญญาณธาตุเรียกวิญญาณธาตุซึ่งเป็นธาตุรู้ที่มันเป็นความว่างเปล่าวิญญาณธาตุเป็นธาตุรู้ที่เป็นมีแต่ความว่างเป็นหนึ่งเดียวกับความว่างของธรรมชาติของจักรวาลมันไม่มีตัวตนหรอกวิญญาณไม่ได้แปลว่าผีแต่ชาวบ้านก็จะไปแปลว่าวิญญาณเนี่ยมันแปลว่าผีมีตัวมีตนแต่วิญญาณจริงๆมันเป็นวิญญาณธาตุมันคือธาตุว่างแต่มันมีความรู้ธาตุว่างเนี่ยมันเขาเรียกว่าธาตุรู้วิญญาณธาตุวิญญาณแปลภาษามันแปลว่ารู้วิญญาณแปลว่ารู้วิญญาณธาตุคือธาตุรู้คุณสมบัติของธาตุรู้คือรู้แต่มันมีความว่างเปล่าคุณสมบัติของดินก็คือแข็งคุณสมบัติของน้ำก็คือเหลวคุณสมบัติของลมก็พัดโบกคุณสมบัติของอากาศก็เป็นออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยแล้วก็คุณสมบัติของดินน้ำลมไฟก็ร้อนอบอุ่นแล้วคุณสมบัติของรู้ธาตุรู้ก็ว่างเป็นหนึ่งเดียวกับความว่างของจักรวาลเป็นความว่างอันเดียวกับธรรมชาตินี่ก็รวมแล้วเนี่ยวิญญาณก็เป็นธาตุรู้เป็นความว่างความว่างที่มีแต่ความรู้ความรู้ที่มีแต่ความว่างก็เข้ามาผสมกับดินน้ำลมไฟพอ5ธาตุเนี่ยผสมกันมันจึงมีนามรูปมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วก็มีร่างกายเต็ม 100% จึงเรียกว่ามีนามก่อนนะนามมันสมบูรณ์ก่อนคือมีชีวิตจิตใจก่อนเป็นชีวิตจิตใจเกิดขึ้นก่อนแล้วรูปเนี่ยค่อยเกิดมาเต็ม 100%ตาหูจมูกลิ้นกายใจมีตัวสมบูรณ์มีตาหูจมูกลิ้นกายใจมีตัวสมบูรณ์ 100% ถึงจะคลอดออกมาได้เพราะเนี่ยถ้าไม่เต็ม 100% ออกมามันก็เป็นเด็กพิกลพิการตายส่วนใหญ่แท้งตายเพราะในตัวตนจริงๆมันจึงหาไม่มีไง
มีแต่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟแล้วก็ธาตุรู้ที่ว่างเปล่ามาประกอบกันที่เป็นชีวิตจิตใจคือเป็นเนี่ยเป็นพวกตัวเรานี่แหละมีร่างกายมีจิตใจที่มีความรู้สึกมีคิดอารมณ์มีการจำได้หมายรู้มีการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็เลยเนี่ยมามีเป็นมาเกิดมาเนี่ยเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสมมุติขึ้นมาเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยเราต้องรู้แล้วว่าตัวตนของเราจริงๆเนี่ยตัวตนของเราจริงๆไม่มีไอ้ที่มันผสมกันเป็นขันธ์5คือเป็นรูปเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยที่ประกอบขึ้นเป็นร่างกายที่มีชีวิตจิตใจเนี่ยขันธ์5เนี่ยมันมาจากธาตุผสมกัน5ธาตุหรือ6ธาตุกันถ้ารวมอากาศด้วยก็6ธาตุถ้าไม่รวมอากาศก็เป็น5ธาตุดินน้ำลมไฟแล้วก็ธาตุรู้วิญญาณธาตุถ้ารวมอากาศด้วยก็เป็น6ธาตุเพราะ6ธาตุมารวมกันมันจึงเป็นขันธ์5ที่มีชีวิตจิตใจตัวตนมันไม่มีหรอกตัวเราไม่มีมีแต่เป็นธาตุธาตุแล้วมารวมกันเป็นขันธ์พอไปรวมกันเป็นขันธ์5ขันธ์5เสร็จแล้วก็มีอายตนะเรียกว่าอายตนะภายในก็คือมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายแล้วก็มีประตูใจขึ้นมาเต็มสมบูรณ์บริบูรณ์ 100%เรียกว่าอายตนะภายนอกกับภายในอายตนะภายในตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ประตูใจประตูใจประตูตาประตูหูประตูจมูกประตูลิ้นประตูกายส่วนประตูใจเนี่ยมันก็ยังเถียงกันอยู่นะไม่ทราบว่ามันอยู่ที่ไหนประตูใจบางทีก็ว่ามันอยู่ที่ระบบประสาทสมองบางท่านก็บอกว่าประตูใจมันอยู่ที่หทัยวัตถุคือหทัยยังหัวใจคือไอ้ที่เป็นหัวใจเนื้อนี่แหละแล้วก็มันอยู่ที่ขั้วหัวใจมันตรงไหนก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้เหมือนกันจริงๆแล้วเนี่ยแต่ก็อ่านเอาจากหนังสือก็ว่าประตูใจเนี่ยมันอยู่ที่ไม่ระบบสมองประสาทสมองก็มันอยู่ที่อาไทยวัตถุก็คือวัตถุก็คือหัวใจเนื้อนี่แหละแต่มันอยู่ที่ขั้วหัวใจคือสรุปแล้วอะไอ้พวกนี้มันติดกับร่างกายหมดอะประตูตาหูจมูกลิ้นกายกับประตูใจเนี่ยมันติดกับกายทั้งหมดมันติดกับร่างกายทั้งหมดแล้วก็ก็เลยเริ่มมีแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าภาษาเราให้รู้จักภาษาสักหน่อยต่อตาสมมติก็คืออายตนะภายในตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ประตูใจเป็นอายตนะภายในมันติดกับร่างกายส่วนขันห้ามันก็มีรูปก็คือร่างกายส่วนเวทนาก็คือความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์สุขกายสุขใจทุกกายทุกใจสบายกายสบายใจไม่สบายกายไม่สบายใจแล้วก็ปิดกลางๆเขาเรียกว่าเวทนาเรียกเวทนาส่วนสัญญาก็คือความจำได้ไหมรู้สังขารก็คือความคิดปรุงปรุงคิดปรุงแต่งเอาขันห้าไปคิดปรุงได้ไปปรุงไปกิเลสตัณหาต่างๆก็ได้เนี่ยคือมันปรุงไว้ได้สารพัดปรุงเป็นตัวเป็นตนก็ได้ปรุงเป็นเราเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราแล้วก็ปรุงไปยึดนั่นยึดนี่คือปรุงเป็นเราเป็นตัวซะก่อนเนี่ยไอ้ปัญหามันคือตัวนี้เนี่ยไอ้ตัวปรุงนี่เนี่ยเอาขันธ์5ไปปรุงเนี่ยมันปรุงผิดมันปรุงเป็นอวิชชาคือมันปรุงเราเป็นตัวเป็นตนมีตัวมีตนมีตัวเรามีตัวตนของเราแล้วก็เอาตัวเราเนี่ยไปยึดสารพัดจะยึดอะไรก็ไปยึดอายตนะภายนอกอายตนะภายนอกอะไรก็รูปในสิ่งที่ตาเราเห็นทั้งหมดเนี่ยยึดสามีภรรยาลูกเมียลูกหลานเลนสมบัติพัฒฐานตำแหน่งลาภยศพวกนี้มันเป็นสิ่งที่ตาเห็นมันเป็นของภายนอกที่ดินที่เดินเนี่ยไปยึดหมดเลยยึดสิ่งที่ตาเห็นยึดสิ่งที่หูได้ยินเขาด่าเขาว่ามาถูกใจก็ไปถูกใจมังชมเชยก็ชื่นใจพอเขาด่าว่าติฉินนินทาว่าร้ายก็โกรธเศร้าเนี่ยคือยึดหมดยึดทั้งรูปยึดทั้งเสียงยึดทั้งกลิ่นอีกแล้วก็ยึดทั้งรสด้วยรถถูกใจไม่ถูกใจรถถูกใจก็เป็นสุขเวทนารถไม่ถูกใจก็เป็นทุกขเวทนาแล้วก็เป็นกลางๆยึดตั้งสิ่งที่มาสัมผัสกายเย็นร้อนอ่อนแข็งนุ่มสบายไม่สบายก็ยึดอีกยึดแต่ความสบายพูดง่ายๆอันไหนไม่สบายเกลียดโมโหหงุดหงิดดิ้นรนผักใสและที่สุดก็ร้ายกาจที่สุดก็คือไปยึดธรรมอารมณ์ประตูใจนี่ร้ายกาจที่สุดคือมันเอาขันห้าเนี่ยซึ่งเป็นความปรุงแต่งเนี่ยสิ่งปรุงแต่งขันเรียกว่าสิ่งปรุงแต่งคือสิ่งที่มันผสมแล้วก็ปรุงแต่งกันมาเป็นขันห้ามาเป็นชีวิตจิตใจอ่ะมาเป็นร่างกายที่มีชีวิตจิตใจมาเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายเนี่ยเขาเรียกมีขันห้า
มีพวกหมูหมากาไก่เนี่ยหมูหมาเนี่ยกาไก่นกเล่นบินไปเนี่ยมีขันห้ามาปรุงแต่งให้มีชีวิตจิตใจแต่มีรูปร่างต่างกันไปเรียกว่าคนเรียกว่าสัตว์เรียกว่าหมูเรียกม้าเรียกกาเรียกไก่เรียกวัวเรียกควายเลยหรือช้างม้าอะไรเนี่ยก็คือพวกนี้มันเป็นของสมมติเรียกแมลงต่างๆเรียกนอนเรียกแมลงแล้วแต่ว่าเราจะเรียกชื่ออะไรกันให้มันเข้าใจกันสื่อสารให้เข้าใจเรียกว่าสมมติอันนี้เป็นชื่อสมมติแต่จริงๆก็คือมันมาจากธาตุผสมกันดินน้ำลมไฟแล้วก็ธาตุรู้วิญญาณธาตุห้าธาตุแต่ถ้ารวมกับอากาศด้วยก็เป็นหกธาตุมันเอาไปผสมรวมกันเป็นเขาจึงเรียกว่าสังขารแปลว่าสิ่งปรุงแต่งมันเอามาปรุงแต่งรวมกันเออตอนนี้พอมันปรุงแต่งรวมกันนะเราก็ไม่เข้าใจเราก็ไปยึดปรุงแต่งเอาสังขารขันเนี่ยเอาความปรุงแต่งเนี่ยปรุงแต่งเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราว่าเรามีตัวมีตนจริงๆจังๆแล้วเราก็ไปยึดอายตนะภายนอกไปยึดรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งที่มาสัมผัสกายถ้าถูกใจก็ชอบอยากได้อยากเอาอยากเสพอยากจะให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้อยากให้มันอยู่ด้วยกันตลอดไปไม่พัดพาสิ่งใดไม่ถูกใจไม่ชอบใจก็ดิ้นรนผักใสรังเกียจหงุดหงิดรำคาญอยากจะหนีไปพ้นอยากจะทำลายอยากจะด่าอยากจะว่าอยากจะติขินนินทาว่าร้ายนี่คือไม่พอใจไม่พอใจแล้วก็อันไหนที่มันไม่ถูกใจก็ไม่อยากได้ไม่อยากเอาไม่อยากเป็นแต่อันไหนถูกใจอยากได้อยากเอาอยากเป็นเนี่ยมันก็เลยเป็นตัณหาดิ้นรนไปตามกิเลสที่ตัวเองอ่ะอยากได้อยากเอาอยากเป็นไม่อยากได้ไม่อยากเอาไม่อยากเป็นมันก็เลยเป็นทุกข์เนี่ยไอ้ตัวเนี้ยเราเลยต้องมีสติก็คือตัวรู้เท่าทันสัมปชัญญะคือความรู้สึกตัวคอยรู้สึกตัวคอยรู้เท่าทันเอาไว้ไม่ให้มันหลงไปตามกิเลสทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ทางประตูใจอย่าดีรักชั่วชังเกลียดทุกข์รักสุขดีรักชั่วชังเกลียดทุกข์รักสุขอย่างนี้มันเอาตัวไม่รอดมันก็เลยทำให้ทุกข์หนอทุกข์หนอเนี่ยมันจึงต้องอาศัยสมถะคือให้ใจมันสงบในขั้นของสมถะและมีกำลังคือปัญญาพิจารณาเห็นอย่างที่หลวงตาพูดเนี่ยให้มันชัดเจนว่าตัวตนของเราไม่มีจริงๆมันมาจากธาตุผสมกันจากความที่เป็นกิเลสตัณหาของพ่อกับแม่ผสมพันกันแล้วก็สเปิร์มของไข่มาผสมพันกันตัวตนของเราจริงๆไม่มีแล้วก็พอเราตัวตนไม่มีเราก็ไม่มีตัวไอ้ขันห้าก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นเพียงปรุงแต่งธาตุก็มาผสมกันก็ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราผสมกันเป็นขันห้าก็ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราผสมกันห้าแล้วก็มีตาหูจมูกลิ้นกายและประตูใจมีอายตนะภายในขึ้นมาก็ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราแต่การทำงานที่ประจำวันมันต้องอาศัยธาตุกับขันและอายตนะมาทำงานสัมพันธ์รวมกันทำให้เกิดการรับรู้สื่อสารเข้าใจกันได้แต่ไม่ใช่ว่าให้ยึดกันแต่รับรู้สื่อสารทำความเข้าใจได้ไม่ให้ยึดกันมันก็จะไม่ทุกข์ไม่เข้าใจที่ไม่มีปัญญาเข้าใจที่รู้โดยยึดมีแต่ทุกข์ยังมีปัญญาเข้าใจว่าเราตัวตนของเราไม่มีเราไม่มีตัวตนมันก็เลยไม่มีตัวเราเนี่ยไปปรุงแต่งเอาขันห้าเนี่ยมาปรุงแต่งว่าเรามีตัวตนมีตัวตนของเราจริงๆจังๆแล้วเอาตัวเราเนี่ยไปยึดอะไรจริงๆจังๆเลยตอนนี้ก็เลยมีแต่ความทุกข์กับทุกข์ทุกข์กับทุกข์ทุกข์กับทุกข์อยู่นั่นแหละเมื่อตัวเราไม่มีไม่มีตัวตนของเรามีแต่สังขารสังขารสังขารเท่านั้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสังขารทั้งนั้นมีแต่สังขารเท่านั้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสังขารเท่านั้นที่เกิดขึ้นแล้วดับไปสังขารทั้งหมดเนี่ยมันเกิดมันเป็นทุกข์มันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์ก็มีสภาพบีบคั้นที่มันทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้มันเป็นอนัตตามันไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่เป็นตัวเราไม่ใช่เป็นตัวตนของเรามันสิ่งเป็นสิ่งผสมปรุงแต่งตัวตนของเราไม่มีมันมาจากธาตุขันธ์ผสมกันตอนเนี้ยเมื่อเราเข้าใจตรงเนี้ยมันก็เลยไม่มีตัวเราเนี่ยไปยึดอะไรมันเลยไม่มีตัวเราไปยึดอะไรมันก็เลยมีแต่สังขารที่เกิดขึ้นสังขารที่ดับไปสังขารที่เกิดขึ้นสังขารที่ดับไปไม่มีตัวเราหลงเป็นสังขารและไม่หลงยึดเอาสังขารเป็นตัวเราและไม่มีเอาไม่หลงเอาไอ้สังขารในขันธ์นั้นมาปรุงเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราคาไว้ตัวเราจึงไม่มีจึงมีแต่สังขารสังขารที่เกิดขึ้นนั้นจึงบอกว่าไอ้สติความรู้เท่าทันก็เป็นสังขารสัมปชัญญะความรู้สึกตัวก็เป็นสังขารตัวปัญญาที่มาใช้ในการทำความเข้าใจเนี่ยมันก็เป็นสังขาร
อาศัยสังขารเพื่อละสังขารอาศัยสังขารเพื่อละสังขารไม่ใช่ว่ายึดสังขารจริงๆอาศัยสังขารเนี่ยสติสมาธิปัญญาความรู้สึกตัวในขั้นสมถะเนี่ยในขั้นสมถะก็เพื่อไม่ให้หลงไปติดกับอะไรใจมันก็สงบเสร็จแล้วก็มีปัญญาที่นายเห็นความจริงว่าตัวตนของเราไม่มีมีแต่ธาตุรู้ที่เป็นความว่างแล้วไม่เข้าไปติดอะไรไม่ยึดอะไรได้ธาตุรู้มันเป็นความว่างยึดอะไรไม่ได้ติดอะไรไม่ได้ปรุงแต่งอะไรไม่ได้มันได้แต่ดูความปรุงแต่งเห็นความปรุงแต่งแต่ไม่ยึดความปรุงแต่งไม่ยึดทั้งความปรุงแต่งไม่ยึดทั้งสังขารและไม่ยึดทั้งตัวมันเองคือธาตุรู้ที่เป็นความว่างว่าผู้รู้เป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราเห็นว่าไอ้ผู้รู้นั้นเป็นธาตุรู้เป็นความว่างไอ้ที่เราปรุงแต่งเอาสังขารในขันธ์5ปรุงแต่งว่าไอ้ธาตุรู้เนี่ยเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเรามันต้องเอาขันธ์5ความปรุงแต่งในขันธ์5มาปรุงแต่งผิดเป็นอวิชชาไปยึดสังขารเสร็จไม่ยึดสังขารก็มายึดเอาไอ้วิสังขารคือธาตุรู้เนี่ยว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเรามันเลยไม่ได้เป็นรู้ที่เป็นธรรมชาติที่ได้แต่รู้ที่มันยึดอะไรไม่ได้มันจะไปรักก็ไม่ได้ไปชังก็ไม่ได้คิดถืออะไรก็ไม่ได้มันเลยเหลือแต่รู้อยู่กับรู้ที่สิ้นหลงสิ้นยึดนั่นแหละเขาเรียกว่าพุทธะอยู่กับรู้ที่สิ้นหลงสิ้นยึดนั่นแหละเรียกว่าพอเรารู้อย่างเนี้ยไอ้สังขารทั้งหลายหรือการหน้าทั้งหลายก็ไม่อาศัยมาบังธรรมถ้าไม่งั้นมันก็เอาไอ้ขันห้าหรือสังขารเนี่ยมาบังธรรมหมดรู้ไม่ทันขันบังธรรมหรือรู้ไม่ทันเนี่ยสังขารบังธรรมรู้ไม่ทันสังขารมันบังธรรมหมดก็คือมีแต่สังขารหรือทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นมีแต่สังขารหรือทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่มีแต่สังขารหรือทุกข์เท่านั้นที่ดับไปนอกจากสังขารและทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรตั้งอยู่ไม่มีอะไรดับไปไม่มีอะไรที่เป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราที่จะไปยึดมั่นถือมั่นอะไรได้สงสัยอะไรอ๋อเจ้าค่ะมีอยู่วันหนึ่งก่อนหน้านี้เคยเห็นว่าถ้าเราตั้งใจหรือมีจงใจอะไรนิดนึงตรงเนี้ยมันมีน้ำหนักตั้งแต่ตรงไหนตรงลิ้นปี่เหรอตรงใจน่ะมันมีน้ำหนักใจน้ำหนักตั้งแต่นั้นมามันปล่อยเหมือนกับมันไม่ใช่คนปฏิบัติมันคือคนทั่วไปที่เพียงแต่ว่าถ้าอะไรปกติน่ะอยู่นอกตรงนี้ยังปกติอยู่ยังว่างอยู่มันก็เหมือนธรรมดาแต่ถ้าเมื่อไหร่ทะลุเข้ามาน่ะมันก็จะมีสติมารู้และรู้ว่าเอาหลงไปอินกับเรื่องไปแล้วหรืออะไรอย่างแต่มันเหมือนพอดีเมื่อเช้าหลวงตาพูดว่ามันต้องรักษาถ้าเกิดเป็นสมถะมันต้องรักษาเท่ากับว่าอย่างเงี้ยบางทีหนูยังนึกว่าเออเราปล่อยมากคือทุกอย่างปล่อยเหมือนกับว่าไม่เหมือนสมัยก่อนที่มันดูจะตั้งใจอย่างนี้แต่ค่ะก็คืออยู่อย่างนี้ไปนะเจ้าค่ะปล่อยแล้วอยู่ก็รู้ไหมล่ะคือปล่อยหมดเลยแต่หมายถึงว่ารู้ไหมว่าสิ้นหลงแล้วไม่ไปยึดอะไรแล้วทุกขณะปัจจุบันไม่ยึดอะไรไม่เข้าไปยึดอะไรมันยังมีมายึดเจ้าค่ะมันยังมีบางขณะที่หลงแล้วเข้าไปยึดเกิดเป็นตัวตนแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่ยึดนะมันรู้นั้นมันเป็นหนึ่งเดียวกับอากาศอย่างเงี้ยมันจะทุกตัวมันจะไม่มาแตะเหมือนกับว่ามันไม่มาสัมผัสเจ้าค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่มันเหมือนกับไอ้อะไรนะไอ้เครื่องรถยนต์น่ะคือรถยนต์มันเวลาพอมันไม่มีอะไรมาแตะไอ้จานจ่ายมั้งไม่มีมันก็เครื่องมันก็ไม่ทำงานพอมีอะไรมาแตะปุ๊บเครื่องมันทำงานก็คือมันไปปรุงแต่งเครื่องปรุงแต่งเครื่องยนต์รถยนต์ทำงานได้ก็เหมือนกับมันปรุงแต่งอ่ะคือมีอะไรไปแตะให้มันครบวงจรปุ๊บมันก็เอ้ยมันปรุงแต่งเลยมันก็ปรุงแต่งแล้วก็หลงไปตามปรุงแต่งอ่ะเครื่องยนต์ก็หมุนจิ๋วไปนี่คือไอ้ที่เครื่องยนต์หมุนนั่นคือปฏิจจสมุปบาทคือเข้าสู่กระบวนการเข้าสู่รอบของการเป็นว่ายตายเกิดในขณะจิตนั้นเลยคือเกิดวิญญาณเป็นตัวเป็นตนขึ้นในขณะนั้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ทีเท่าไหร่เมื่อไหร่เนี่ยใจเราเนี่ยไม่ไปแตะอะไรได้แต่รู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสรู้อาการทางใจรู้อาการทางใจทุกชนิดแล้วไม่เข้าไปแตะไม่มีผู้เข้าไปแตะไม่มีผู้เข้าไปยึดได้แต่รู้ได้แต่รู้เนี่ยอย่างเนี้ยมันก็เหมือนกับเครื่องยนต์มันน่ะสตาร์ทไม่ติดก็คืออย่างเนี้ยมันก็ไม่เข้าสู่ไอ้รอบของกระบวนการทํางานเรียกว่ากระบวนการปรุงแต่งแล้วมันก็ไม่ต้องไป
ข้าสู่ไอ้ปฏิจจสมุปบาทก็แล้วก็ปฏิจจสมุปบาทก็ไม่หมดมันก็เหลือแต่รู้แล้วอยู่กับรู้นั่นแหละแต่อยู่กับรู้แล้วก็สังเกตเอาทีนี้ถ้าเรารู้แล้วเนี่ยเราไปของเราใช้สังเกตเอาว่าถ้าเราเนี่ยมีจงใจเจตนาตั้งใจขึ้นมานิดนึงมันแน่นที่หน้าอกแล้วเราถ้าเราเนี่ยปล่อยหมดมันว่างเปล่าเหมือนกับเป็นหนึ่งเดียวกับอากาศธาตุเนี่ยใช่ค่ะแต่เราต้องคอยดูด้วยนะว่าเราไปยึดพอรู้เนี่ยไปยึดว่างหรือเปล่าเราไปอยู่กับว่างหรืออยู่กับรู้ว่าไม่ว่าสิ้นยึดว่างก็ไม่ยึดได้แต่รู้ว่ามันเราไม่ไปแตะอะไรไม่ไปยึดอะไรในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะสิ่งมากระทบกายแล้วก็ทำอารมณ์แล้วก็ใจมันก็ว่างใจก็ว่างว่างจากความปรุงแต่งแต่ไอ้ผู้รู้เนี่ยมันกลับไปยึดว่างอีกระวังนะมันไปยึดว่างนั้นเนี่ยไปยึดที่ว่ามันไม่ไปปรุงแต่งใจไม่ไปแตะไอ้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแล้วก็ทำอารมณ์คืออายตนะภายนอกใจมันก็เลยว่างอันนี้ใจมันว่างเราก็เอาตรงนี้เป็นที่หมายว่าถ้าเอาใจเราแบบเข้าไปแตะรู้แล้วเข้าไปแตะแตะรูปแตะเสียงแตะกลิ่นแตะรสแตะสัมผัสแตะทำอารมณ์แตะอาการของใจมันทำให้เราจุกแน่นแล้วก็ทึบทึบตื้อที่หน้าอกนี่ถ้าเราเนี่ยได้แต่รู้ไม่แตะอะไรใจมันก็ว่างแต่เราต้องระวังให้ดีเราไม่ไปยึดอายตนะภายนอกแล้วแต่เรามายึดใจที่ว่างระวังให้ดีมันมายึดใจที่ว่างเพราะว่าเราเอาตรงที่ใจที่ว่างเนี่ยเป็นที่หมายเราก็ต้องรู้แต่ว่าพอใจไม่ไปยึดอายตนะภายนอกอะไรในขณะปัจจุบันใจมันก็ว่างแล้วก็มันมายึดใจอีกใจที่ว่างมันเป็นธาตุธาตุว่างได้แต่รู้ก็สักแต่ว่ารู้รู้ว่าใจมันว่างแต่ไม่ไปยึดใจที่ว่างไม่ไปรักษาใจไว้ให้ใจมันว่างอย่างนั้นไม่งั้นจะยึดใจอีกไม่ยึดอายตนะภายนอกไม่ยึดขันธ์ 5ไม่ยึดรูปไม่ยึดความรู้สึกนึกคิดอารมณ์แต่มายึดใจของเจ้าของเอาของเราก่อนเนี่ยมันชัดเจนทั้งหมดมีอะไรอยู่ไหมที่ยังไม่เคลียร์เคลียร์หมดแล้วเนาะอยู่กับรู้นะอยู่กับรู้แต่อย่าไปยึดไม่ยึดใส่ไปในภายนอกแล้วมายึดทั้งขันธ์ 5แล้วมายึดทั้งใจเจ้าของนะนั่นเนี่ยที่ไหนไปดูไปอ่านในหนังของหลวงตามหาบัวพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวยานสัมปันโนที่ท่านพูดถึงเรื่องใจเนี่ยไม่ใช่ขันธ์5ขันธ์5ไม่ใช่ใจใจมันนอกขันธ์5แล้วก็พอใจเนี่ยมันไปยึดขันธ์5ไม่มีอุปทานขันธ์5คือมันไปยึดทั้งข้างนอกด้วยอายตนะภายนอกมันก็ไปยึดรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเสียสีมันก็ไปยึดแล้วแต่มายึดขันธ์5อีกมายึดขันธ์5คือขันธ์5ก็ไปยึดอีกร่างกายก็ไปยึดมีห่วงใยแล้วขันธ์5ก็มายึดแล้วก็จะมายึดไอ้ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์มันยึดไอ้ความจำได้ไหมรู้มันยึดไอ้วิญญาณขันธ์ที่เป็นการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราก็ไม่ยึดแล้วไม่ยึดทั้งหมดเลยขันธ์5ก็ไม่ยึดไม่มีอุปทานในขันธ์5อีกแล้วก็ไม่ยึดอายตนะภายนอกอีกแต่สุดๆแล้วพอไม่ยึดอะไรปุ๊บใจมันอย่างที่หนูว่าเนี่ยชื่ออะไรจำชื่อไม่ได้ชื่อมุ้ยจ้ะค่ะมุ้ยอย่างที่หนูมุ้ยว่าเนี่ยพอใจมันไม่ยึดอะไรปุ๊บหนูมุ้ยก็บอกว่าใจมันก็เลยว่างแต่พอใจมันเข้าไปยึดเข้าไปยึดก็คือเข้าไปแตะที่หนูบอกเข้าไปแตะรู้รูปไปแตะรูปรู้เสียงแตะเสียงรู้กลิ่นแตะกลิ่นรู้รสแตะรสรู้สัมผัสแตะสัมผัสแล้วก็รู้อาการของใจรู้อาการของใจต่างๆเนี่ยก็ไปแตะอาการของใจรู้โป่งโล่งเบาสบายรู้ไม่โป่งไม่โล่งไม่เบาสบายก็ไปแตะคืออันไหนอาการที่ถูกใจก็ชอบอันไหนไม่ถูกใจก็ชังเรียกว่าไปแตะไปแตะไปยึดอันเนี้ยตอนนี้เราก็รู้ตัวอยู่ว่าสังเกตถ้ามันไปปรุงแต่งเข้ามันไปมีเจตนามีจงใจมีความตั้งใจมีความพยายามคือมันเสี้ยววินาทีเดียวนิดเดียวเนี่ยน้อยนิดนึงอ่ะมันแน่นที่หน้าอกเลยอันนี้ดีเป็นตัวสัญญาณบอกเหตุว่ายึดแล้ววิญญาณมีตัวมีตนแล้วอันนี้เราก็ละจากการยึดซะให้เร็วเลยเดี๋ยวนั่นเลยรู้ปัจจุบันละปัจจุบันอย่างนี้เรียกว่ารู้ปัจจุบันละปัจจุบันรู้ปัจจุบันละปัจจุบันอย่างนี้เรียกว่าสติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจปล่อยวางที่ใจอยู่ตลอดเวลาเลยอันนี้สติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจปล่อยวางที่ใจตลอดเวลาเนี่ยคือถ้าเราไป
รู้อะไรแล้วเราไปแตกปุ๊บมันแน่นมันจุกที่หน้าอกจุกที่ลิ้นปีเลยหรือทำให้รู้สึกว่ากายกับใจมีน้ำหนักมีน้ำหนักขึ้นมามีน้ำหนักนี่ถ้าเราเนี่ยได้แต่รู้สักแต่ว่ารู้แล้วไม่ไปแตกไม่ไปยึดรู้สึกว่าเออกายกับใจมันเบาไม่มีน้ำหนักเลยเบาไม่มีน้ำหนักตอนนี้มันก็เลยแบบว่าไม่ยึดอะไรแล้วอายตนะไปนอกก็ไม่ยึดรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสไม่ยึดแล้วแล้วก็ขันห้าก็ไม่ยึดร่างกายก็ไม่ยึดอาการของกายไม่ว่าจะสบายกายสบายใจไม่สบายกายไม่สบายใจหรือเป็นกลางกลางก็ไม่ยึดไม่ยึดได้แต่รู้แต่ไม่ยึดอ่ะมันก็เลยใจมันก็เลยว่างพอใจว่างตอนนี้เนี่ยใจที่ว่างนี่เนี่ยมันนอกขันห้าแล้วเออมันนอกขันห้าลุงตามหาบัวไปอ่านลุงตามหาบัวไปฟังท่านมาแหละในเรื่องเนี้ยใจเนี่ยมันนอกขันห้าหรือขันห้าเนี่ยไม่ใช่ใจใจแตกต่างจากขันห้าตอนนี้ก็พอไม่ไปยึดเอาใจไปยึดอะไรแล้วใจมันว่างกลับมายึดใจรักษาใจให้มันว่างอยู่อย่างนั้นแหละไม่ให้ใจเนี่ยมันเข้าไปแตะอะไรไปยึดอะไรแต่มายึดใจของเจ้าของมายึดใจให้มันว่างอยู่นั่นแหละมาให้มันบริสุทธิ์ให้มันสะอาดบริสุทธิ์ให้มันมลทินมีมัวหมองอะไรกลายมายึดใจของเจ้าของเออตอนนี้มันไม่อยู่กับรู้ใจที่ว่างแต่มันเป็นยึดความว่างยึดใจที่ว่างได้แต่รู้ว่าใจนะมันว่างเพราะมันไม่ยึดเอออยู่กับรู้ที่ว่าใจมันว่างเพราะใจมันไปยึดถ้าใจมันไปยึดมันก็ไม่ว่างเรียกอยู่กับรู้แต่ไม่ใช่ว่าไปอยู่กับความว่างไม่งั้นจะยึดใจให้มันว่างตอนนี้ก็ยึดจริงๆตอนนี้แน่นอีกพอยึดว่างแม้แต่ยึดใจที่ว่างมีน้ำหนักเลยใจมีน้ำหนักเลยมีน้ำหนักทึบๆแน่นๆจุกๆที่หน้าอกถ้าอยู่กับรู้แล้วก็ตอนนี้ว่างก็ว่างมันก็เลยทั้งรู้ว่างเลยรู้ว่ารู้ว่าใช่ไหมไม่ยึดอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าไม่ยึดรู้ไม่ยึดใจของเจ้าของไม่ยึดรู้แต่แค่สักแต่ว่ารู้อยู่กับรู้สักแต่ว่ารู้หรือรับรู้ทุกอย่างในใจเป็นกลางแม้แต่ความว่างแม้แต่ใจเจ้าของรู้ใจเจ้าของก็มายึดเรียกว่ารู้ในใจเป็นกลางผู้ใดรับรู้ทุกอย่างอย่างเป็นอุเบกขาคือรับรู้ในใจเป็นกลางผู้นั้นจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงหลวงปู่เทศน์ลังสีกับหลวงปู่เหรียญพระลาโพท่านได้สอนเอาไว้พ่อแม่ครูบาอาจารย์เข้าใจนะเข้าใจหลวงตาเจ้าค่ะกราบเรียนถามอีกนิดนึงอย่างเนี้ยปกติเนี่ยเวลาคุยเวลาอะไรมันจะอยู่ข้างนอกใช้สังเกตอย่างนี้ได้ไหมเจ้าค่ะอย่างหัวเราะอะไรบางทีอยู่ข้างนอกแต่ถ้าเมื่อไหร่ปุ๊บน่ะข้างในมันหัวเราะด้วยปุ๊บน่ะมันจะรู้แล้วว่ามันทะลุเข้าไปข้างในใช้อย่างนี้ก็ได้ตัวนี้มันก็คือเข้าไปถึงใจค่ะใช่ทะลุเข้าไปถึงใจข้างในคือทะลุเข้าไปถึงใจค่ะใช่ทำให้วิญญาณมีตัวมีตนใช่ค่ะก็จะสังเกตอย่างนี้ไปได้แล้วก็สังเกตตรงนี้เนี่ยก็สังเกตอย่างนี้เจ้าค่ะถูกต้องแล้วให้สติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจไปวางที่ใจตัวเนี้ยแล้วก็อยู่กับรู้แต่รู้ทุกอย่างในใจเป็นกลางเจ้าค่ะพอมันรู้ทุกอย่างในใจเป็นกลางก็มันจะทันมันหมดแล้วก็ทันสังขารทั้งหมดลงก็เป็นสังขารลงสังขารก็จะทันมันหมดเลยเจ้าค่ะลงสังขารมันก็จะทันมันหมดตอนนี้ก็พอเรารู้เท่าทันสังขารทั้งหมดแล้วไม่หลงแล้วไม่หลงไปยึดแล้วก็สังขารก็จะไม่บังทำแล้วไม่งั้นก็รู้ไม่ทันขันบังทำหรือว่าสังขารบังทำบังทำอยู่กับรู้พ่อแม่ครูบาอาจารย์อยู่กับรู้ว่างก็รู้อยู่กับรู้ว่างอยู่กับรู้ว่างแล้วก็อะไรก็ไม่ว่างก็รู้อยู่มันมีทั้งว่างและไม่ว่างใจมันว่างแต่ทุกสรรพสิ่งมันล้นไม่ว่างเพราะสังขารทั้งมวลไม่ว่างมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปรูปเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเสียงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปกลิ่นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปรสที่มาสัมผัสลิ้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสิ่งที่มาสัมผัสกายโผฏฐัพพะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอาการของกายอาการของใจทุกชนิดไม่ว่าจะถูกใจไม่ถูกใจไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนาถ้าถูกใจก็เป็นสุขเวทนาไม่ถูกใจก็เป็นทุกขเวทนาหรือเป็นกลางๆไม่สุขไม่ทุกข์ก็เป็นอทุกขมสุขเวทนาอันนี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสังขารทั้งมวลสรุปแล้วสังขารทั้งมวลคือสิ่งปรุงแต่งทั้งมวลทั้งภายนอกและร่างกายจิตใจถึงเป็นขันธ์5เนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างนี้แน่แม้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทั้งหมดที่เป็นสังขารเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้เป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเรากับวิสังขารคือใจที่ว่างเปล่าเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติจักรวาลที่ไม่ปรุงแต่ง
ธรรมชาติจะอยู่คู่กันตลอดอย่างนี้คือในธรรมชาติมีสิ่งปรุงแต่งคือเรียกว่าสังขารสังขารทั้งมวลเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทั้งภายนอกร่างกายภายในจิตใจและก็ร่างกายหรือว่าร่างกายกับจิตใจหรือรูปธรรมกับนามธรรมขันธ์5เนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปส่วนใจเนี่ยเป็นวิสังขารไม่เกิดไม่ดับไม่เกิดไม่ดับตลอดกาลว่างเปล่าแล้วก็เป็นธาตุรู้นั้นว่างกับรู้เนี่ยมันเป็นอันเดียวกันเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะว่ามันเป็นธาตุรู้ที่ว่างนั่นแหละเขาเรียกว่าใจดังนั้นเวลารู้มันก็เลยรู้ทั้งสังขารแล้วก็รู้ความว่างรู้ใจที่ว่างเปล่าของตัวมันเองมันแล้วก็อยู่กับรู้ไม่ยึดทั้งใจที่เป็นวิสังขารและไม่ยึดทั้งสังขารทั้งหมดแต่อยู่กับรู้ว่างก็รู้ว่าใจเนี่ยมันว่างเปล่าแล้วเพราะไม่เข้าไปยึดอะไรเป็นวิสังขารตลอดกาลจนกว่ารอจนกว่าธาตุขันธ์จะแตกดับไปตามกาลเวลาตามเหตุปัจจัยก็อยู่กับรู้ที่ว่างเปล่าเป็นรู้ที่ว่างเปล่าไปตลอดกาลเป็นอมตะไม่แตกไม่ดับไม่ทำลายไม่มีใครทำลายได้แม้แต่นิพพานแต่มันไม่มีตัวมันไม่แตกไม่ดับไม่ทำลายเพราะมันไม่มีตัวตนมันเป็นความว่างที่ไม่มีตัวตนตั้งแต่แรกแล้วใจไม่มีตัวตนไม่มีตัวใจใจไม่มีตัวตนไม่มีตัวใจมันเลยไม่เกิดไม่ดับไม่แตกไม่ทำลายแม้แต่นิพพานก็ทำลายไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีตัวแต่มันไม่มีตัวใจใจไม่มีตัวตนมันไม่แตกไม่ดับไม่ทำลายสิ่งที่เกิดดับแตกทำลายได้เฉพาะสังขารทั้งหมดสังขารภายนอกรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแล้วก็ธรรมอารมณ์แล้วก็ขันธ์5ร่างกายกับความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เนี่ยและการรับรู้ต่างๆจนถึงใจวิญญาณขันธ์เนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดดับเป็นสิ่งที่เกิดดับสังขารทั้งหมดเป็นสิ่งที่เกิดดับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาไม่ของไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราส่วนใจเป็นวิสังขารเป็นความว่างรู้ว่างรู้กับว่างเป็นอันเดียวกันใจคือทั้งรู้ทั้งว่างอยู่กับรู้แล้วก็ว่างเปล่าอย่างรู้ด้วยใจรู้ทุกอย่างด้วยใจเป็นกลางรู้ทั้งรู้ทุกอย่างด้วยใจเป็นกลางพอรับรู้ทุกอย่างด้วยใจเป็นกลางใจมันก็เลยว่างไม่ใช่ว่าไปอยู่กับความว่างอยู่กับรู้ทุกอย่างด้วยใจเป็นกลางไม่แต่ว่างก็รู้ด้วยใจเป็นกลางส่วนไม่ว่างสังขารทั้งมวลก็รู้ด้วยใจเป็นกลางวิสังขารรู้ใจที่เป็นว่างก็รู้ได้ใจเป็นกลางแล้วก็ไปรู้สังขารปรุงแต่งทั้งมวลก็รู้ได้ใจที่เป็นกลางรวมสรุปแล้วคือรู้ทั้งสิ่งปรุงแต่งก็รู้ได้ใจเป็นกลางรู้ทั้งใจที่ว่างเปล่าก็รู้ได้ใจเป็นกลางรู้กับรู้ได้ใจเป็นกลางนะผู้ใดรับรู้ได้ใจเป็นกลางหรือทำใจให้ถึงซึ่งความเป็นกลางผู้นั้นจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงหลวงปู่เทศเตลังสีวัดทิมาเต้แล้วก็หลวงปู่เหลียงเวลาโพแล้วก็น้องปูดูนาตุโลรู้น้องปูลีตาลังคาโลอยู่กับรู้อยู่กับคนรู้ทุกอย่างในใจเป็นกลางรอจนกว่าธาตุขันธ์จะแตกดับไปหุ่นไปตามเหตุตามปัจจัยอย่าไปกังวลมันเลยอยู่กับรู้อยู่กับรู้อยู่กับรู้เป็นรู้อยู่กับรู้ทุกอย่างในใจเป็นกลางชีวิตที่เหลือก็ทำคุณประโยชน์ไปประโยชน์ตนก็ไม่สิ้นยึดแล้วก็ที่เหลือก็ทำประโยชน์ท่านเกื้อกูลโลกเกื้อกูลศาสนาเกื้อกูลผู้อื่นให้เขารู้ธรรมเห็นธรรมให้เข้าใจเป็นธรรมคอยกระตุ้นเตือนคนที่สอนได้เท่าที่สอนได้เนี่ยจะก่อนชีวิตจะหาไม่ทำประโยชน์ตนด้วยทำประโยชน์ท่านด้วยแล้วในชีวิตประจำวันอยู่กับใครอ๋ออยู่กับแม่อยู่กับแม่แม่อายุเท่าไหร่แล้ว79ก็ดูแลท่านนะให้ถึงฝั่งแล้วทุกวันนี้อยู่ได้รายได้อะไรอยู่คือมีพี่ชายอะค่ะแล้วก็พวกเพื่อนๆเนี่ยเขาเกื้อกูลกันเยอะเลยสาธุอนุโมทนาคือเป็นห่วงกับแก่ตรงผู้หญิงเนี่ยคือถ้าผู้หญิงมีรายได้ที่จะสามารถดูแลตนเองได้แล้วก็จบแล้วเพราะว่าพอทางใจมันจบแล้วก็เหลือแต่ว่าทั้งโลกจะต้องให้มีรายได้พอที่จะสามารถที่จะอยู่ดูแลตนเองได้เพราะว่าการหาอยู่หากินมาตอนนี้มันไม่ได้มาใช้เพื่อความร่ำรวยนะมันมาใช้เพื่อให้ชีวิตเนี่ยมีความเป็นอยู่ได้สำหรับผู้หญิงเพราะว่าผู้หญิงไปอยู่ตามวัดวาอารามมันก็ไม่สะดวกแล้วก็ผู้หญิงก็ไปบิณฑบาตไม่ได้เพราะมันไม่สะดวกโดยประการทั้งปวงหาถ้ามีรายได้จนเจือพอที่จะมีชีวิตอยู่ได้สบายไม่เดือดร้อนส่วนใจก็ปฏิบัติให้พ้นทุกข์แล้วอย่างเนี้ยก็ดีเป็นสิ่งที่ดีอยู่คู่กันไปอย่างนี้เนี่ยจนกว่าชีวิตจะหาไม่เมื่อเราเนี่ยทำประโยชน์ตนจนถึงที่สุดแล้วสิ้นยึด
เราก็ทำประโยชน์ท่านช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นชี้แนะผู้อื่นตามกำลังความสามารถของเราเท่าที่เรามีความสามารถมีบุญบารมีสั่งสมมาสอนได้มากได้น้อยเราก็สั่งสอนไปบอกไปชี้แนะไปตามที่เราปฏิบัติได้อันไหนเราจำทำไม่ได้เราก็จะไปบอกเขาเราทำได้จริงๆเราก็บอกว่าถ้าเราทำอย่างเงี้ยเราเห็นอย่างเงี้ยรู้อย่างเงี้ยเราทำอย่างเงี้ยเรารู้อย่างเงี้ยเราเห็นอย่างเงี้ยทำไหมล่ะอยากรู้อยากเห็นบ้างไหมล่ะอยากทำได้ไหมล่ะเราก็ไปบอกเขาเรื่อยไปอย่างนี้ใครจะเอาก็เอาไม่เอาก็ไม่เอาก็เป็นเรื่องของวาสนาบารมีของแต่ละคนแต่เราก็บอกไปทำไปสอนไปจนกว่าชีวิตเราจะหาไม่อย่างนี้ไม่อดไม่อยากหรอกคนเกื้อกูลตลอดเนี่ยไม่มีเราหนีไม่พ้นหรอกในโลกนี้มีแต่คนอยากเข้าหาอย่างนี้คนที่เกื้อกูลคนอื่นอย่างนี้มันมีน้อยมันมีแต่โลกก็เป็นส่วนใหญ่คนที่เป็นธรรมก็รู้ธรรมเห็นธรรมแล้วบอกสอนคนอื่นได้ด้วยเนี่ยมันมีน้อยตอนเรารู้ธรรมเห็นธรรมบอกสอนคนอื่นได้นี่ไม่พ้นจากโลกนี้มีแต่คนอยากวิ่งเก่าหาก็ต้องอดตายหรอกไม่รู้ว่าทำมาหากินอย่างอื่นเลยใครก็อยากให้มาเกื้อกูลขอให้ช่วยบอกเขาให้หน่อยนะว่าให้ทำยังไงให้เขาหายจากโลกทางใจโลกของความทุกข์ทางใจโลกของความทุกข์ความเครียดความยึดมั่นถือมั่นนี่แน่ทำยังไงก็จะหายเขาหายป่วยโรคทางใจได้หมอเนี่ยแพทย์ทั้งหลายเนี่ยก็ช่วยคนหายทุกทางกายคนก็เจ็บไข้ได้ป่วยทางกายหมอก็ตรวจรักษาใจยาผ่าตัดโรคก็หายบ้างไม่หายบ้างโรคบางอย่างไม่ต้องรักษาก็หายเองปวดหัวตัวร้อนก็ไม่รักษาก็เดี๋ยวก็หายเองพักผ่อนเต็มที่โรคบางอย่างถ้าไม่รักษาถ้าไม่รักษาไม่หายรักษาถึงจะหายเช่นอุบัติเหตุเพศภัยอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องรักษาถึงจะหายไม่รักษาไม่หายโรคบางอย่างรักษาก็หายไม่รักษาก็ไม่หายแต่ทุเลาบรรเทาไปงั้นแหละก็ไม่หายก็อยู่กับมันไปจนกว่าจะถึงคราวสิ้นอายุขัยแต่เรายังไม่สิ้นอายุขัยเราก็ทำประโยชน์ได้ถึงที่สุดเราไม่กลัวตายมันหรอกเราก็รอจนแตกดับไปถึงเวลาที่สมควรถ้าเขาเห็นว่าเราหมดประโยชน์แล้วเขาก็เอาไปเขาไม่เห็นว่าเรายังมีประโยชน์อยู่เขาก็ยังไม่อยากเอาไปอยากให้เราทำคุณประโยชน์แก่โลกแก่พุทธศาสนาแก่ผู้อื่นเช่นเหลือเกื้อกูลเทวดาอินพรหมยมยักษ์นาคผู้ที่เราช่วยแผ่เมตตาให้ทุกวันแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลชี้แนะผู้อื่นถ้าเขาเห็นว่าเรายังมีประโยชน์เขาก็เอาไว้พอเห็นว่าเราหมดประโยชน์แล้วเขาก็คงเอาไปแล้วก็ปล่อยเขาตามเหตุตามปัจจัยของเขาไม่ต้องไปกังวลเจ้าค่ะมีชีวิตอยู่อย่างนี้นะดำเนินชีวิตให้ถูกต้องอย่างนี้ให้เป็นธรรมอย่างนี้ตามคันลองของธรรมอ๋อเจ้าค่ะเข้าใจแล้วมั้งพอฟังของเขาเนี่ยจริงใจไหมล่ะพระประชาพอฟังแล้วอธิบายแล้วค่ะแล้วของมุ้ยเขายังมาเพิ่มเติมอีกจริงจริงเพราะว่าทุกที่ทั้งหมดที่เกิดขึ้นข้างในนี่นะคะเกิดจากเหมือนใจมันไม่ยอมรับตามความเป็นจริงค่ะตาเหมือนทุกเพราะไปพยายามเพราะไปคิดว่าเขาเป็นเราอยู่ตรงนั้นนะคะหลักมันคืออันนั้นที่พออย่างถ้าหนูตาไม่ได้บอกพอสังเกตเองก็จะค่อยๆได้เห็นว่าเวลามันสภาวะมันดีเนี่ยใจก็จะกระดีกระดามากจะเหมือนแบบดีใจมากแต่พอสุดโต่งอีกข้างนึงพอเมื่อไหร่ที่มันเริ่มหงุดหงิดใจเริ่มไม่สบายใจก็จะผักใสเหมือนเมื่อวานมันก็จะดีดซ้ายดีดขวาดีดซ้ายดีดขวาแล้วก็เพราะว่าสุดท้ายเพราะมันรักตัวมันเองมากมันก็เลยจะรักษาตัวมันดีเอาไม่ดีไม่เอาแล้วก็หลงอยู่แค่จุดนี้เป็นจุดหลักนะคะรู้ดีแล้วล่ะที่โชคดีที่เรารู้ว่าหลงตรงไหนก็แก้ไขซะนะค่ะแก้ไขแล้วก็เอาการบ้านมาส่งเรื่อยๆอย่าปล่อยให้หลงนะหลงก็ต้องแก้ไขทันทีหลงต้องแก้ไขทันทีนะอย่าปล่อยให้หลงไม่ใช่ว่าทุกใจทีมาหาทีทุกใจทีมาหาทีอย่างนี้ไม่ได้นะต้องรีบแก้ไขซะก่อนที่มันจะหลงให้เป็นทุกข์มีอะไรอีกไหมไม่มีค่ะอ๋อดีแล้วรู้เราบกพร่องตรงไหนก็แก้ตรงนั้นแหละรู้บกพร่องตรงไหนก็แก้ตรงนั้นเพราะว่ามันฟังรู้เรื่องหมดแล้วนี่ก็แต่แก้ไขสิ่งที่บกพร่องเป็นไงมาเราคือเมื่อก่อนนี้เวลาพยายามมองเข้าไปในตัวรู้สึกตัวดูกายดูใจว่ามันคิดมันปรุงไงแต่พอพระอาจารย์บอกว่ามันไม่มีตัวเราอ่ะหน่อยชอบเอาตัวเราไป
เดี๋ยวไปคิดพอแบบไม่มีตัวเราเนี่ยรู้สึกว่าสักแต่รู้เนี่ยมันจะรู้อยู่ข้างนอกข้างนอกมันจะไม่เข้าไปข้างในอ่ะเจ้าค่ะคือมันจะเห็นมันเหมือนกับอ่างยังไงดีเหมือนคล้ายๆที่น้องมุ้ยเขาพูดอะค่ะคือมันจะไม่มันไม่ต้องมานั่งตั้งรู้แต่มันจะรู้แบบเบาๆรู้แบบรู้ข้างนอกข้างนอกมันจะไม่ไปกระแทกมันไม่ไปหนักที่ข้างในอะเจ้าค่ะแต่ว่าแต่มันก็ต้องระวังจุดที่เผลอเหมือนกันเพราะว่าพอมาข้างนอกข้างนอกอยู่ข้างนอกข้างนอกเนี่ยบางทีมันจะไหลไปได้ง่ายมันต้องเหมือนกลับเข้ามาแต่ทีนี้อยากกราบเรียนถามว่าเวลาที่มันกลับเข้ามามากๆมันเหมือนกับวิญญาณมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าคนที่จะดับสนิทเนี่ยเจ้าค่ะก็คือวิญญาณต้องไม่เกิดไม่ดับใช่ไหมเจ้าค่ะถูกต้องอย่างนี้เวลาที่โยมคือวิญญาณไม่เกิดไม่ดับก็เลยเป็นวิญญาณธาตุเป็นธาตุรู้ตามธรรมชาติเจ้าค่ะแล้วที่โยมหน่อยเหมือนของน้องมุ้ยตรงที่ว่าเวลาบางครั้งที่มันมองกลับเข้าไปมากๆมันเหมือนกับมันมีตัวตนมันเหมือนมีวิญญาณตั้งรู้ไปก็เลยจะปล่อยออกมาแบบเพราะมันไม่มีตัวตนเราอยู่แล้วเราก็เลยปล่อยออกมาสบายสบายเห็นยังไงรับรู้ยังไงก็รู้แล้วก็วางไปอย่างนี้ก็พอได้ใช่ไหมเจ้าค่ะตอนนี้มันวางแต่ข้างนอกอ๋อมันวางแต่ข้างนอกแต่มันไม่วางข้างในอ๋อจิตใจยังไม่รับเออมันคือมันรับรู้อาการในใจข้างในด้วยทุกชนิดแต่มันเนี่ยก็ได้แต่เหมือนกับรับรู้อาการของใจเหมือนกับรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสภายนอกที่เราไปรับรู้นั่นแหละคือรับรู้ด้วยใจเป็นกลางตอนนี้เราเนี่ยอยากให้มันรู้แต่ข้างนอกไม่ให้เข้าไปรู้ข้างในมันเลยมีกิเลสตัณหาตรงนี้เนี่ยมันก็เลยเกิดเป็นตัวเป็นตนเพราะว่าพอมีตัณหามันก็เลยมีอุปทานในเราเนี่ยอยากจะให้มันรู้แต่ข้างนอกไม่ให้เข้าไปรู้ข้างในเพราะเราเข้าใจว่าถ้าเขาเข้าไปรู้ข้างในแล้ววิญญาณมีตัวตนแต่การถ้าเข้าเราแค่สักแต่ว่ารู้ประตูใจเนี่ยวิญญาณจะไม่มีตัวตนแต่เราเกิดมีความอยากเขาอยากให้มันรู้แต่ข้างนอกแล้วมันไม่อยากให้มันก็ไปรู้ข้างในใจไม่รู้ที่ประตูใจพอเรามีความอยากเข้าไปปนอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นกิเลสตัณหาพอกิเลสตัณหาก็เลยเป็นอุปาทานเป็นภพเป็นชาติวิญญาณก็เลยมีตัวตนนี้ถ้าเราเนี่ยมีอาการอะไรภายในใจเราที่เกิดขึ้นอาการทางกายอาการทางใจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเวทนาสบายกายไม่สบายกายสบายใจไม่สบายใจไม่ว่าใจจะผ่องใสใจจะเศร้าหมองเนี่ยมันเป็นอาการทั้งหมดเลยเป็นอาการของใจไม่ใช่ใจมันเป็นอาการของใจหรือเรียกว่าเงาของใจใจก็เปรียบเหมือนตัวเราเนี่ยส่วนเงาก็เปรียบเป็นเงาของเราเนี่ยเราจะไปหลงเงาเดี๋ยวย้อนหน่อยมักจะย้ำไปบอกไอ้นี่มันขันห้าไม่ใช่เราอย่างเงี้ยมันก็ยังเหมือนมีว่าเออไม่ใช่เราขันห้าไม่ใช่เรานะมันยังมีเหมือนบางครั้งมันมีเหมือนย้ำว่าเออไม่ใช่เราอะไรเงี้ยขันห้าไม่ใช่เราแต่ไปยึดเอาใจเป็นเราใจเป็นตัวเราตัวเราเป็นใจใจเป็นของเราแล้วก็ใจของเรามีตัวมีตนมีตัวใจใจมีตัวมีตนมันไปพลาดตรงเนี้ยมันก็เลยว่าพอมีตัวเราเนี่ยเอามาใจเอาขันห้ามาปรุงแต่งเป็นตัวเราเพราะใจมันปรุงแต่งไม่ได้ใจธรรมดาแท้ๆมันได้แต่รู้เออตอนนี้พอมันเอาขันห้ามาปรุงแต่งก็ปรุงแต่งเป็นตัวเราเราไม่ได้เอาใจมาปรุงได้เราก็ใจมันเป็นวิสังขารปรุงแต่งไม่ได้วิสังขารก็ปรุงแต่งไม่ได้หรือเป็นอสังขตธาตุเป็นธาตุที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งมันได้แต่เราเนี่ยไปเอาขันห้าถึงปรุงแต่งได้มาปรุงเป็นตัวเราเราก็เลยอยากให้มันรู้แต่ข้างนอกแล้วก็ให้รู้แบบเบาๆให้ใจเบาๆจริงๆรู้ข้างนอกแต่ยึดข้างในยึดให้ใจเบาๆยึดรู้ข้างนอกแต่ยึดใจข้างในเบาๆอันนี้ผิดแล้วคือมันไปรู้อะไรทำใจเบาๆรู้อะไรทำใจสบายๆว่างๆรู้อะไรทำใจเบาๆรู้อะไรทำใจว่างๆนิ่งๆเฉยๆอันนี้มันไม่เป็นอุเบกขามันเป็นอันนี้มันเป็นปรุงแต่งยึดถือเออมันยึดถืออันนี้แล้วมันทำให้เราเนี่ยคือมันสติปัญญาไม่เฉลียวฉลาดไม่ปาดเปรียวเห็นอะไรได้ยินอะไรก็ไม่รู้จักวิเคราะห์เอามาวิเคราะห์ว่าอะไรมันใช่ไม่ใช่อะไรมันถูกมันผิดมันดีมันชั่วมันควรปล่อยวางควรที่จะทำความเข้าใจซะก่อนมันก็คือปล่อยหมดเลยอ่ะได้แต่รู้อะไรแล้วปล่อยผ่านใจสบายนิ่งว่างเฉยรับรู้อะไรกับตาหูจมูกลิ้นกายใจปล่อยผ่านใจสบายนิ่งว่างเฉยอย่างนี้ไม่ถูกนี่มันผิดนี่มันยึดขนาดนั้นเจ้าค่ะเพียงแต่ว่าพอมองไปเนี่ยมันก็ให้ดีกว่าสังขารเลยวางแต่เราไปยึดใจที่มันเบาๆไงคือ
พอมันรับรู้อะไรให้ใจมันเบาๆไว้รู้สึกว่าถ้ามันเข้ามารู้ภายในประตูใจเนี่ยแล้วมันหนักๆมันทุกข์มันรู้สึกว่าวิญญาณมันมีตัวตนเราเลยพยายามล็อกมันว่าฝืนอยู่เต็มที่เต็มกำลังความสามารถของเราว่าเราอยากจะให้มันรู้แต่ข้างนอกด้วยใจเบาๆเราไม่อยากให้มันเข้ามารู้ภายในตัวเรามันทำให้เราเนี่ยรู้สึกแน่นอึดอัดแต่ความจริงเนี่ยมันไม่ใช่ว่าพอรู้เข้ามารู้ในตัวเราแล้วมันแน่นอึดอัดแต่เพราะเราอยากให้มันรู้แต่ข้างนอกมันไม่ให้อยากให้เข้ามารู้ข้างในเพราะเรารู้ว่าเราคิดเราไปปรุงแต่งผิดว่าถ้ามันเข้ามารู้ข้างในใจเราที่ประตูใจแล้วเนี่ยมันทำให้วิญญาณมีตัวมีตนเราเลยอยากให้มันรับรู้แต่ข้างนอกแล้วก็ไม่อยากให้มันเข้ามารับรู้ข้างในใจเราประตูใจเพราะเราอยากแค่รู้ข้างนอกมันก็เลยเป็นกิเลสตัณหาคือไม่อยากให้มันเข้ามารับรู้ข้างในเหตุที่เราไม่เข้ามาอยากรับรู้ข้างในคือเราไปปรุงแต่งผิดว่าถ้ามันเข้ารับรู้ที่ประตูใจเนี่ยมันจะวิญญาณมีตัวตน2เราสังเกตเอาว่าถ้ามันรับรู้แต่ประตูภายนอกไม่เข้ามารับรู้ประตูใจภายในเนี่ยใจมันจะเบาๆความจริงเนี่ยเรายึดใจที่เบาไว้เราไม่ยึดขันห้าแต่เรายึดใจที่เบาใจที่ว่างเอาไว้ระหว่างที่จะบอกมุ้ยเมื่อกี้เนี่ยที่บอกว่าระหว่างจะพลาดนะคือไม่ยึดภายนอกแต่มายึดใจที่เบาๆว่างๆไว้รับรู้อะไรด้วยใจเบาๆว่างๆรับรู้อะไรด้วยใจเบาๆว่างๆอย่างนี้ไม่ใช่รับรู้ด้วยอุเบกขานะมันรับรู้ด้วยความยึดรับรู้ด้วยอุเบกขาคือว่างมันก็รับรู้ด้วยใจเป็นกลางไม่ว่างมันก็รับรู้ด้วยใจเป็นกลางเพราะว่าไม่ว่างคือสังขารปรุงแต่งไอ้ว่างคือวิสังขารคือความไม่ปรุงแต่งรับรู้ทั้งสังขารและวิสังขารด้วยใจเป็นกลางแต่ถ้าเราไปยึดเอารับรู้ด้วยใจเบาๆว่างๆรับรู้ด้วยใจเบาๆว่างๆอย่างเงี้ยมันยึดมันยึดใจไม่ยึดขันธ์5แต่ยึดใจพอไปยึดปุ๊บเป็นเพราะอะไรเราก็เกิดความดิ้นรนทยานอยากให้มันรู้แต่ข้างนอกไม่ให้มันเข้าไปรู้ข้างในรู้ที่ประตูใจเดี๋ยวมันจะแน่นเดี๋ยวจะมันจะจุกมันจะอึดอัดมันจะทําให้ใจมีน้ําหนักทําให้วิญญาณมีตัวมีตนเราพยายามล็อกฝืนมันจนสุดความสามารถให้มันรู้แต่รับรู้แต่ข้างนอกแต่จริงๆอ่ะที่ใจมันแน่นใจมันหนักใจมันทึบยอมหนักใจมีน้ําหนักหรือว่าวิญญาณมีตัวตนก็เพราะเรามีตัณหามีกิเลสตัณหาคืออยากไม่ให้มันเข้าไปรู้ที่ประตูใจอยากให้มันรู้แต่ข้างนอกใจเรามันจะได้มันเบามันว่างมันไม่มีน้ำหนักไอ้กิเลสตัณหาตัวนี้ที่เราเนี่ยไปยึดว่างยึดเบายึดใจเนี่ยมันก็เลยแท้ๆมันก็เลยมีน้ำหนักเลยมีอุปทานเป็นความยึดมั่นถือมั่นเลยมีภพมีชาติวิญญาณก็เลยมีตัวมีตนวิญญาณมีตัวตนมีน้ำหนักก็เพราะว่าเราไปยึดมีกิเลสตัณหาถ้ารับรู้สักแต่รับรู้ได้ใจเป็นกลางที่ประตูใจอ่ะมันก็ไม่มีอะไรมันได้แต่อยู่กับรู้ที่ว่างเปล่าเพราะว่ารู้กับว่ามันคือใจอันเดียวกันโยมหนอก็ต้องไปดูว่าขออนุญาตมันมีน้ำหนักนะที่ประตูใจใช่ไหมเจ้าคะก็คืออย่าไปดูตรงนั้นหนักก็รู้ได้ใจเป็นกลางว่างก็รู้ได้ใจเป็นกลางอย่าไปยึดตัวที่ประตูใจให้ใจมันว่างหนักก็รู้ว่ามันหนักหนักก็มันเป็นเหตุว่ามันเป็นสังขารไม่เที่ยงมันเป็นของปรุงแต่งอย่าเข้าไปยึดมันไปยึดปุ๊บมันจะเป็นอุปทานเป็นกิเลสตัณหาแล้วก็เป็นอุปทานยึดปุ๊บเป็นภพเป็นชาติทำให้วิญญาณมีตัวตนแต่ถ้าสักแต่ว่ารับรู้ว่ามันหนักมันทึบมันตื้อมันปรุงแต่งเราก็จะเข้าไปยึดมันพอไปยึดใจมันก็เลยว่างใจว่างก็อย่าไปยึดใจอีกเพราะว่าความว่ามันเป็นวิสังขารอย่าไปยึดสังขารและวิสังขารเพราะว่าการที่ยึดวิสังขารได้มันต้องขันห้ามันยึดไอ้ใจมันยึดตัวเองไม่ได้หรอกเพราะว่ามันปรุงแต่งไม่ได้มันต้องเอาไปเอาขันห้ามันยึดตัวมันเราก็เลยผิดพลาดหลายประตูเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจจ้าค่ะมันว่างก็จับแต่ว่ารู้ว่าพอมันปรุงแต่งอะไรขึ้นมามันมีสังขารอะไรปรากฏก็เห็นว่ามันเป็นสังขารพอมันไม่ไปยึดสังขารใจมันก็เลยว่างว่างก็รู้ว่าเป็นวิสังขารเป็นใจที่เป็นวิสังขารก็ไม่ไปยึดใจอีกคือสรุปแล้วคือได้แต่รู้ทั้งสังขารและวิสังขารไม่ยึดรู้ทุกอย่างได้ใจเป็นกลางอย่างเงี้ยถึงจะเรียกว่ารู้ได้ความเป็นอุเบกขาไม่ใช่ทำใจให้มันเฉยๆนี่มันเฉยๆอย่างเงี้ยจะทำให้เราเนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยจะดุมากเลยหลวงปู่ว่านหลวงปู่ว่านเขมโกที่เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราท่านจะดุมากเพราะแต่ทำมันใจเฉยๆนิ่งๆอย่างรู้อะไรได้ใจเฉยๆใจว่างๆใจเฉยๆใจนิ่งๆใจเบาๆอย่างเงี้ยอย่างเนี้ยมันซื่อบื้อปฏิบัติแบบโง่ดักดานโง่แบบดานแล้วอย่างเงี้ยจะปฏิบัติให้โง่แบบเนี้ยไปกี่ภพกี่ชาติไม่มีสติปัญญาเลยไม่ว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยมันอย่างเงี้ยมันไม่ได้ปล่อยวางมันไม่รู้เรื่องอะไร
ย่างนี้มันไม่รับรู้อะไรแล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรมันต้องรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วปล่อยวางรู้ว่ามันเป็นสังขารรู้ว่ามันเป็นวิสังขารแล้วรู้ว่ามันไปยึดอะไรมันแน่นเลยจุกอึดอัดแน่นใจมีน้ำหนักกายมีน้ำหนักถ้าไม่ยึดอะไรได้แต่รู้ไม่เข้าไปแตะอะไรใจมันก็เลยว่าใจก็เบารู้ว่าอะไรเป็นเหตุเป็นผลว่ายึดมันเป็นเหตุแห่งความทุกข์เลยทำให้แน่นจุกอึดอัดวิญญาณมีตัวตนถ้าไม่ยึดใจมันก็ว่างใจก็เบาเพราะว่าไม่ยึดรู้ว่าอันเนี้ยมันเป็นอันเนี้ยมันเหตุก็คือไม่ยึดมันก็เลยว่างยึดมันก็เลยไม่ว่างแล้วก็รับรู้มันด้วยความไม่ยึดมันก็เลยว่างตลอดไปก็ได้แต่อยู่กับรู้ที่ไม่ยึดมันก็เลยว่างตลอดไปเพราะตอนที่พระเจ้าอยู่หัวท่านเสียเจ้าค่ะพูดง่ายๆคือแบบก็ร้องไห้กันอะไรกันเสียแล้วบางคนก็บอกว่าคนปฏิบัติด้วยกันเขาบอกว่าเนี่ยผิดแล้วหลงสังขารนี่ยอมหน่อยก็บอกว่าก็นี่เห็นรู้ว่าเขาสังขารบังคับเขาไม่ได้เขาตื่นตันเห็นพระคุณพระเจ้าอยู่หัวเราก็เสียใจอะไรเงี้ยก็เขาเป็นสังขารเขาก็เลยร้องของเขาเองก็เลยยังงงๆแต่ว่าพอบ่อยๆเข้าพอเขาร้องไห้พอเขาระลึกขึ้นมาพอเห็นพระเจ้าอยู่หัวในภาพแล้วระลึกขึ้นมาเราก็รู้แล้วเดี๋ยวแล้วมันก็หายไปอารมณ์นั้นนะคะจะหลงไปแล้วไงมันรู้ตัวทันก็หายไปแต่มันหลงไปแล้วเมื่อมันอยู่คนเดียวหลงมากนั่นหน่อยอยู่คนเดียวเนี่ยหลงมากหลงทุ่มแตกมากยังหน่อยจะระวังเพราะว่าท่านอุตส่าห์ไม่ตาเตือนแล้วว่าพยายามอยู่คนเดียวเนี่ยหน่อยอยู่คนเดียวเนี่ยยังหลงทุ่มแตกเยอะอยู่หน่อยจะพยายามค่ะเราเป็นห่วงว่าเป็นผู้หญิงอยู่คนเดียวจะยังหลงทุ่มแตกอยู่คนเดียวหลงทุ่มแตกมันจะทำให้ฟุ้งซ่านอยู่กับความฟุ้งซ่านอยู่กับรู้ที่อยู่กับรู้ทุกอย่างในใจเป็นกลางนะยอมหน่อยจะนึกถึงพระคุณที่คอยเตือนยอมหน่อยจะได้ทิ้งบ่อยๆจะได้รู้บ่อยๆเจ้าค่ะเอออย่างนั้นเนี่ยคอยตื่นคอยประจำคำเตือนเราเจ้าค่ะผู้หญิงมันอยู่วัดอยู่วาลำบากนั่นเนี่ยอยู่บ้านตัวคนเดียวจะดีมากเลยอยู่กับพ่อแม่ก็ดูแลพ่อแม่ที่แก่เฒ่าจนสิ้นอายุขัยตอบแทนคุณท่านได้ดีอะไรไม่เท่ากับให้พ่อแม่เนี่ยพบพระธรรมพ่อแม่ยังไม่เคยปฏิบัติก็ฟังธรรมบ้างพุทโธพุทโธหมายถึงพระพุทธพุทโธหมายถึงพระธรรมพุทโธหมายถึงพระพุทโธพุทโธคุณบิดามารดาพุทโธพระคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พุทโธคือตัวเองเนี่ยที่สาทำความดีมาสร้างบุญบารมีมา6อย่างเนี่ยมันรวมลงในพุทโธพระพุทธคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มีพระคุณผู้เคารพนับถือแล้วก็คุณของคุณงามความดีที่เราได้ประพฤติปฏิบัติธรรมบารมี10เนี่ยละบาปมันเป็นบุญแล้วก็รักษาใจให้สะอาดบริสุทธิ์จนกระทั่งถึงที่สุดแห่งการสิ้นความยึดมั่นถือมั่นอันนี้คุณความดีที่เราทำมาแล้วทั้งหมดเนี่ยเราก็กราบตัวเราเองได้เป็นพระปวดใจซะอยู่บ้านคนเดียวก็ปวดใจให้เป็นพระให้ใจเนี่ยเป็นพระพุทธใจเป็นพระธรรมใจเป็นพระอริยสงฆ์ใจเป็นพระอรหันต์ใจเป็นพระอรหันต์อย่าเข้าไปยึดอะไรรับรู้ทุกอย่างในใจเป็นกลางให้ใจเป็นพระพุทธใจเป็นพระธรรมใจเป็นพระอรหันต์ใจเป็นพระอริยสงฆ์ใจเป็นพระอรหันต์ให้น้อมมาคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระอริยสงฆ์คุณของบิดามารดาคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณผู้เคารพนับถือแล้วก็บุญบารมีคุณงามความดีที่เราได้ทำมาแล้วทั้งหมดบารมี10แล้วก็ละบาปบำเพ็ญสัพพะปาปัสสะกาลนางการไม่ทำกรรมชั่วอีกต่อไปแล้วต้นนึกเสียใจถึงกรรมชั่วช้าที่ได้ทำผิดมาผิดศีลผิดธรรมมาข้อ2ก็พุทธะสุขสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมคิดดีพูดดีทำดีทำประโยชน์ตนประโยชน์ท่านข้อ3ก็สัจจิตตประโยชน์ทัปปนาการชำระจิตของตนให้สะอาดบริสุทธิ์จากกิเลสปัญหาเครื่องเศร้าหมองทั้งมวลเหตุตามพุทธาทศาสนาทำ3อย่างนี้คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นึกถึงคุณงามความดีอันนี้เนี่ยเอามารวมไว้ในพุทโธที่ใจแล้วก็อยู่กับรู้นั่นแหละคือพุทโธคือพุทธะแล้วส่วนคำบริกรรมพุทโธเป็นคำสมมติที่เราน้อมเอามาถึงพระพุทธเจ้ามันเอามารวมไว้ที่ใจที่เป็นผู้รู้เอามารวมไว้ที่รู้ทุกอย่างได้ใจเป็นกลางนั่นแหละคือพุทโธธัมโมสังโฆพระนิพพานพระอรหันต์อยู่ที่นั่นผู้รู้เนี่ย
แล้วก็สอนให้พ่อแม่ให้เข้าถึงธรรมยังไม่ได้ก็พุทโธพุทโธไปอยู่กับท่านเราก็อยู่ผู้หญิงก็อยู่ตัวคนเดียวในดีแล้วอยู่บ้านก็ปฏิบัติเข้าให้อยู่กับรู้ทุกอย่างในใจเป็นกลางอย่าไปอยู่ความฟุ้งซ่านอย่าหลงเข้าไปเป็นสังขารปรุงแต่งนะอยู่อย่างนี้แน่อยู่วัดมันก็ไม่สะดวกไม่สบายหรอกเพราะว่าคนมันเยอะไม่สงบแล้วก็มันก็ฟุ้งซ่านปฏิบัติก็ไม่ได้ผู้หญิงอ่ะอยู่วัดก็ลำบากแล้วก็ต้องช่วยเหลือตัวเองทุกอย่างเมื่อต้องจับจ่ายใช้สอยก็ต้องใช้ของตัวเองทั้งหมดอยู่วัดงั้นไม่สะดวกเลยสำหรับผู้หญิงให้อยู่บ้านนั่นแหละตัวคนเดียวยิ่งดีใหญ่เพราะว่าอยู่ตัวคนอยู่บ้านหากเราอยู่บ้านเราอยู่ท่ามกลางหมู่คณะแต่เราไม่มีกิเลสตัณหาเป็นเพื่อนเรียกว่าสันโดษแต่แม้อยู่บ้านตัวคนเดียวแต่มีกิเลสตัณหาเป็นเพื่อนหลงไปสังขารปรุงแต่งทั้งวันอันนี้เรียกว่าไม่สันโดษไม่สันโดษแม้แต่อยู่ตัวคนเดียวแต่มีกิเลสตัณหาเป็นเพื่อนเรียกว่าไม่สันโดษอันนี้แย่มากต้องอยู่ตัวคนเดียวอยู่กับรู้ได้ใจทุกอย่างได้ใจเป็นกลางที่จะเรียกว่าสันโดษแม้แต่ในทำการผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกันก็เรียกว่าอยู่กับรู้ได้ใจเป็นกลางก็จะเรียกว่าสันโดษแม้แต่อยู่กับหมู่คณะที่ประพฤติปฏิบัติธรรมก็เรียกว่าสันโดษแต่อยู่กับตัวคนเดียวแต่กลับมีกิเลสตัณหาเป็นเพื่อนหลงปรุงแต่งทั้งวันอย่างเงี้ยไม่เรียกว่าสันโดษนะเพราะเธอมีกิเลสตัณหาเป็นเพื่อนให้ฝึกอย่างนี้นะอย่าหลงปรุงแต่งทั้งวันหน่อยรู้อยู่กับรู้ได้ใจเป็นกลางอย่าปล่อยให้เป็นสังขารจำคำสอนหลวงตาให้ดีถ้ายังอยู่กับรู้ไม่ได้หลงลืมก็อ่านลายให้ละเอียดตาแชร์ไปแทบทุกวันประจำฟังซีดีฟังคำสอนที่มันนอกซีดีอยู่ในลายมีเยอะใน YouTube แล้วก็คำสอนนอก YouTube มันอยู่ในนั้นที่อ่านไปนี่ก็เอาไปส่งต่อส่งขึ้นไปเรื่อยๆไม่ได้ส่งขึ้นไป YouTube แต่มันก็ส่งเข้าไปในลายแล้วก็ไปเซฟเก็บเอาไว้แล้วก็ฟังไม่ใช่อะไรหรอกฟังเพื่อสะกิดเตือนใจเอาคำของตาคำของอาจารย์เป็นสะกิดเตือนใจเตือนไม่ใช่ว่าเอาแต่ฟังแต่ไม่ปฏิบัติปล่อยฟุ้งซ่านไปเรื่อยหลงสังขารทั้งวันอย่างนี้ก็ไม่ถูกฟังไปด้วยสติก็ตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจปล่อยวางที่ใจรับรู้ทุกอย่างในใจเป็นกลางโดยเฉพาะประตูใจเข้าใจไหมล่ะขอให้คุณพระคุ้มครองนะให้แก้วกล้าปลอดภัยเดินทางให้รอดปลอดภัยแก้วกล้าจะไม่เป็นอันตรายจากพวกตลอดเส้นทางของการเดินทางและเส้นทางของชีวิตให้ทุกท่านนะ